ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยที่สอบผ่านนั้นจะมีเฉพาะวิชาภาษาไทยครับไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือภาษาต่างประเทศหรือวิชาอ,าอื่นๆนั้นกลับปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของเด็กของเรานั้นไม่ถึงร้อยละห้ตรงนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงปัญหาคุณภาพอย่างรุนแรงที่เรากําลังเผชิญอยู่ในระบบการศึกษาของไทยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราได้กําหนดตัวชี้วัดชัดเจนนะครับว่าเด็กทุกคนต้องสามารถผ่าน ในสาระหลักนะครับของวิชาความรู้ได้แล้วก็เราตั้งเป้าไว้ว่าค่าเฉลีย่ยโดยรวมจะต้องขึ้นมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ55นะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ30กว่ากว่าหรือใกล้เคียงร้อยละ40อย่างนี้เป็นต้นสําหรับใหม่ที่2ก็คือเรื่องของครูครับซึ่งนอกเหนือจากการที่จะเร่งรัดดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษารอบแรกในเรื่องของเงินเดือนวิทยาฐานะและก็การยกระดับเป็นวิชาชีพชั้นสูงแล้วนะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วง10ปีข้างหน้าก็คือว่าเราพบว่าจะมีครูที่เกษียณเนี่ยเป็นจำนวนเป็นหลักแสนแล้วเราก็ต้องการมีการผลักดันซึ่งเราได้ทำไปแล้วนะครับโครงการสำคัญ2โครงการก็คือโครงการครูพันใหม่เพื่อเข้ามาทดแทนและโครงการคืนครูให้นักเรียนเพื่อลดภาระของครูเช่นเดียวกันครับในด้านนี้ก็จะมีตัวชี้วัดอย่างชัดเจนว่าการผลิตครูตามแนวทางใหม่การฝึกอบรมครูประจาการในปัจจุบันและรวมไปถึงการกาหนดเพดานไปเลยนะครับว่าสัดส่วนของเวลาของครู ที่จะไปใช้โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนหรือกับผู้เรียนโดยตรงนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นการกําหนดตัวเลขภาระงานว่าอย่างชัดเจนเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้ในยุคใหม่นี้นะครับครูสามารถที่จะพัฒนาตนเองและทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับอย่างมีศักดิ์ศรีสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงในด้านที่3ามที่เป็นเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ชัดเจนก็คือเรื่องของสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ครับเช่นเดียวกันก็ต้องสอดคล้องกับการเป็นสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เรื่องนี้การมีได้มีการผลักดันไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็คือนโยบายที่เราจะสร้างศูนย์เรียนรู้ประจำำําตําบลซึ่งเป็นการบูรณาการครับมีทั้งเรื่องของห้องสมุดมีทั้งเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตมีทั้งเรื่องการฝึกอาชีพและรวมทั้งที่ได้มีการจัดตั้งฟิกซิตเซ็นเตอร์ก็จะามาบูรณาการรวมกันเช่นเดียวกันก็จะไปเชื่อมโยงกับโครงการที่ผมได้พูดไปในช่วงต้นเกี่ยวกับเรื่องของบ้านหลังเรียน คือจะเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้สําคัญทั้งสําหรับเด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปเราก็จะกําหนดเป้าหมายชัดเจนครับว่าศูนย์เรียนรู้ในลักษณะนี้จะต้องมีกระจายไปทั่วทุกแห่งนะครับทั่วทุกพื้นที่และมีคุณภาพมาตรฐานอย่างไรนะครับเหมือนกับในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ของเด็กเล็กนะฮะซึ่งก็มีเรื่องของสถานดูแลเด็กเล็กก็จะมีการกําหนดเป้าหมายในการขยายตัวมีมาตรการในการส่งเสริมทั้งภาครัฐภาคท้องถิ่นและเอกชนเช่นเดียวกัน ส่วนสุดท้ายครับก็คือเรื่องของการทําระบบการบริหารจัดการใหม่ทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะเน้นก็คือการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นซึ่งเราได้มีการประเมินตัวเลขออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าสถานศึกษาที่ได้โอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นปรากฏว่ามีคุณภาพมาตรฐานหลังจากการถ่ายโอนไปแล้วดีเท่าเดิมหรือดีขึ้นซึ่งเป็นการยืนยันนะครับว่าการที่เราให้ท้องถิ่นเข้ามาดูแลสถานศึกษามากขึ้นนั้นจะช่วย ในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นครับเรามีปัญหาในเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งปัจจุบันนั้นใช้ทรัพยากรทางด้านการศึกษานั้นเกือบร้อยละห้นะครับโดยที่สามารถที่จะดูแลเด็กได้เพียงสัดส่วนเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกครั้งที่ออกมาปรากฏว่าโรงเรียนขนาดเล็กนั้นมีปัญหามากที่สุดเพราะฉะนั้นขณะนี้เราก็จะดําเนินการจับทําแผน คงจะแยกเป็นสส่วนครับแน่นอนโรงเรียนไหนที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลาการคมนาคมไม่สะดวกอยู่ในแหล่งธุรกันดารน,นั้นเราคงจะเป็นจะต้องทุ่มเททรัพยากรเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพแต่เราก็พบเช่นเดียวกันครับว่าจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนั้นมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวนมากซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถที่จะจัดบริการให้เด็กนั้นสามารถเข้ามาเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงในตําบลของตัวเอง เรื่องนี้เราจะทํางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการในเรื่องของการรับส่งนักเรียนและเราจะดําเนินการในการทําประชาคมให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจว่าอนาคตของลูกหลานจะดีขึ้นอย่างไรถ้าสามารถเข้ามาอยู่ในโรงเรียนที่การบริหารจัดการมีความพร้อมกว่านะครับซึ่งทุกอย่างก็จะเป็นอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจก็จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็กไปในตัวด้วยและประเด็นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการใหม่ก็เป็นเรื่องของการกระจายอำนาจของเรื่องของธรรมาภิบาลครับขออภัยครับ ซึ่งอันนี้ก็จะมีการดําเนินการสร้างตัวชี้วัดเกี่ยวกับมาตรฐานเรื่องของธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสถานศึกษาหรือในระดับโรงเรียนหรือวิทยาลายัยหรือมหาวิทยาลายัยนะครับซึ่งจะต้องมีความเป็นอิสระมากขึ้นวันนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งยังมีกิจกรรมดีๆซึ่งสมัชชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตยังดําเนินการอยู่ เพราะฉะนั้นใครที่สนใจนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในรอบนี้นะครับหรือในทศวรรษที่2หันมาดูเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนะครับปัญหาเรื่องข้าวครับเป็นปัญหาซึ่งได้รับการร้องเรียนมาค่อนข้างมากในช่วง 2- 3สาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขอเรียนว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ไปดําเนินการในมาตรการแทรกแซงที่เราเรียกว่ามาตรการตั้งโต๊ะซื้อข้าวนะครับเพื่อยือนยันว่าราคาอ้างอิงที่รัฐบาลประกาศนั้น เป็นราคาตลาดที่แท้จริงก็ได้มีการดําเนินการไปแล้วในส่วนของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและขณะนี้ก็มีเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาจากปริมณฑลด้วยอย่างเช่นจังหวัดปทุมธานีซึ่งผมได้ขอให้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปติดตามเรื่องนี้นอกจากนั้นครับโครงการประกันรายได้ในรอบ2ก็เริ่มต้นแล้วนะครับมีการขึ้นทะเบียนมีการเริ่มทําสัญญาแล้วก็การประกาศราคาอ้างอิงราคาประกันก็จะนําไปสู่การชดเชยต่อไปอันนี้ก็จะต้องดําเนินการเร่งรัด เพื่อให้ทันกับข้าวที่จะออกมาเป็นจํานวนมากนะครับในเดือนมีนาคมนี้ก็ขอเรียนยืนยันว่าโครงการประกันรายได้เป็นโครงการซึ่งพี่น้องเกษตร,รกรทุกรายได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นรีบดาเนินการในเรื่องของการที่จะทําประชาคมจดทะเบียนทําสัญญาแล้วก็จะมีโอกาสมารับเงินชดเชยส่วนถ้าหากว่ากรณีช่วงไหนที่ตลาดมีปัญหานะครับเราก็จะใช้มาตรการแทรกแซงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเกี <S <S ่ยวข้องกับเกษตร,รกรเช่นเดียวกันครับ ก็คือเรื่องของภายแล้งนะครับเรื่องนี้ก็ขอเรียนว่ารัฐบาลและก็ผมนั้นได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งสถานการณ์น้ําทั้งปัญหาภายแ้งที่ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในห,หลายจังหวัดมาตรการความช่วยเหลือมีการติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าพี่น้องประชาชนมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับก็ขอให้แจ้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเราจะเข้าไปดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะน,นี้มีความสนใจมากในเรื่องปัญหาของแม่น้ําโขงนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากภายแล้งอย่างรุนแรง แล้วก็มีข้อสงสัยอยู่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับประเทศจีนหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ไม่ว่าสาเหตุจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้เราก็พบว่าระดับน้ําในแม่น้าโขงนั้นลดต่ําลงมากนะครับผมเองในและได้ได้บอกกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ในวันนี้พรุ่งนี้ซึ่งจะมีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนของประเทศจีนก็จะได้เน้นย้ําครับว่าจะขอให้จีนนั้นได้ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำนะฮะไม่ให ภูมิภาคนี้ก็คือปลายน้ําที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยคือประเทศในลุ่มแม่น้าโขงนั้นได้รับผลกระทบด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็จะดาเนินการในทุกวิถีทางในการที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากภายแล้งแต่ก็ต้องขอความร่วมมืออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราได้ไปทําประชาคมกับกลุ่มผู้ใช้น้ําต่างๆก็ขอความร่วมมือในเรื่องของการปลูกข้าวนาปรัง และในเรื่องของการใช้น้ําเพื่อการเกษตรซึ่งจะต้องร่วมกันบริหารจัดการนะครับเพราะว่าที่สําคัญที่สุดคือเราต้องมีน้ําใช้เพียงพอสําหรับข้าวนาปีซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับก่อนที่จะไปดูการสนทนากับทางคนข่าวจากโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับผมก็คงจะขอเกริ่นนาในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองประการแรกก็อยากจะบอกครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ในเรื่องของการปาระเบิดธนาคารนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่ มีคนได้ออกคลิปที่พูดถึงเรื่องของระเบิดนั้นมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนนะครับขณะนี้ก็ได้มีการจับกลุ่มทั้งผู้ขับมอเตอร์ไซค์นะฮะที่ได้พาคนไปปาระเบิดก็จับกระจับกลุ่มได้แล้วคนที่อยู่ในคลิปเสียงซึ่งได้เผยแพร่ที่พูดถึงเรื่องการระเบิดก็ถูกจับถูกควบคุมตัวอยู่นะครับและก็รวมทั้งคนอื่นๆนะครับซึ่งได้มีการกระทําความผิดเช่นมีอาวุธไว้ในครอบครองโดยไม่ได้ มีสิทธิที่จะทําเช่นนั้นหรือว่าแม้กระทั่งการพาผู้ต้องหานะครับหลบซ่อนรวมทั้งความผิดอื่นๆครับถ้ามีการยุยงส่งเสริมให้มีการทําผิดกฎหมายนั้นรัฐบาลก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าจุดยืนของผมของรัฐบาลนั้นชัดเจนเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองนั้นเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่พึงกระทําได้รัฐบาล ไม่ได้ถือว่าการชุมนุมนั้นเป็นเรื่องของการที่จะเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลแต่เป็นการชุมนุมแสดงออกทางการเมืองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสิทธิตามรัฐธรรมนูญกำกับเอาไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธและต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่สมควรเพราะฉะนั้นประการแรกก็คือว่าเรามีความจําเป็นเข้มงวดนะครับในเรื่องของการที่จะต้องตรวจตราในเรื่องของอาวุธ ประการที่2ก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องช่วยจัดระเบียบเพราะว่าถ้ามีการชุมนุมและก็มีการเดินทางเข้ามากันอย่างมากก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการจราจรการสัญจรไปมาและการใช้ชีวิตตามปกติของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลเราไม่ได้ห้ามการชุมนุมครับแต่เราขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่ตัดสินใจว่าจะมาชุมนุมนั้นว่าขอให้ให้ความร่วมมือในเรื่องของการจัดระเบียบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจอดรถไม่ว่าจะเป็น เรื่องของยานพานะหรือเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นผมอยากจะย้ำครับว่าสิ่งที่รัฐบาลจะทํานั้นรัฐบาลไม่ได้ขัดขวางการชุมนุมเพียงแต่ว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง